รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณเห็นอะไรเห็นผมอยู่ในร้านตัดผมแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะคิดนะครับว่าผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นแต่ว่าแฟชั่นที่ผมจะพูดถึงนี้ไม่ใช่แฟชั่นของทรงผมหรือว่าแฟชั่นของการแต่งกายนะครับแต่เป็นแฟชั่นของการนำความเก่ามาเป็นจุดขายแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือที่เรียกกันว่าการตลาดแบบย้อนยุคนั่นเองครับขอบคุณครับในประเทศไทยมีการนำการตลาดย้อนยุคหรือที่เรียกว่า Nostalgia Marketing มาใช้นานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตอย่างเพลินวานหรือแม้แต่คอนเสิร์ต Reunion ต่างๆบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายก็นำความย้อนยุคมาเป็นจุดขายด้วยไม่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นบริษัทยานยนต์อย่าง BMW และ Yamaha ที่ออกรถ Mini Cooper และ Yamaha Fino ให้มีรูปร่างเหมือนรถยนต์และจักรยานยนต์ในอดีตบริษัทผลิตน้ำอัดลมชื่อดังอย่าง Pepsi ก็นำน้ำอัดลมสูตรเก่าอย่าง Pepsi Throwbackและ Mountain Dew กลับมาผลิตและจำหน่ายอีกครั้งหรือแม้แต่สื่อสังคมออนไลน์ที่มีฐานผู้ใช้มากที่สุดในโลกอย่าง Facebook ก็มีบริการ On This Day ที่ทำให้ผู้ใช้ย้อนดูข้อมูลได้ว่าในวันนี้ของปีที่ผ่านๆมาตัวเองโพสต์อะไรลง Facebook ไปบ้างและร้านตัดผมเล็กๆที่ชื่อ Tree Barbers Barber Shop ที่ซ่อนตัวอยู่ในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจตุจักรแห่งนี้ก็มองเห็นแล้วก็ดึงเอาความย้อนยุคมาเป็นจุดขายเช่นกันครับทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่า Tree Barbers Barber Shop ครับผมด้วยความที่อายุมันต่างเงี้ยก็คือพี่น้องกันแล้วใช่เราก็เฮ้ยเราจะทำธุรกิจกันแบบพี่น้องแล้วกันนะเออถ้างั้นเรามีกัน3คนก็เป็น Tree Barbers Barber Shop ตอนนี้บริการที่ทางร้านมีให้ลูกค้าคืออะไรบ้างครับจริงๆก็แค่ตัดผมครับแล้วก็สระเซ็ตแค่นั้นเองทรงผมที่ตัดได้ก็คือจริงๆตัดได้ทุกทรงเนาะที่เป็นผู้ชายแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยลูกค้าก็จะได้ทรงผมแบบที่บางคนอาจจะเรียกว่าเป็นเรโทรหรือวินเทจกลับไปคิดว่าเป็นจุดขายของร้านแบบนึงหรือเปล่าครับผมว่าที่คนเข้ามามันก็ต้องส่วนใหญ่ก็จะต้องการแบบนั้นแหละพี่เพราะว่าด้วยแบบที่เราภาพที่ออกไปลูกค้าที่เข้ามาหาเรานี่เป็นเด็กผู้ใหญ่มากน้อยแค่ไหนครับจริงๆมันก็เท่ากันนะแบบเยอะ20ถึง30ผมว่าเยอะใช่มั้ยครับตอนนี้คิดราคาค่าบริการตัดผมอยู่ที่450ครับ450แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นต้องระบบเป็นระบบที่ต้องจองเข้ามาเพื่อที่จะตัดใช่ไหมครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะผมรู้สึกว่าแบบร้านมันก็เล็กกันอะไรเงี้ยเราอยากให้ลูกค้าเข้ามารู้สึกรีแลกซ์มากกว่ามีลูกค้าตัดอยู่3คนก็จะมีลูกค้านั่งรอ3คนเนี่ยผัดไม่ให้มันอึดอัดไม่ให้ซีเรียสเกินไปความรู้สึกสบายและเป็นกันเองของร้านตัดผมแบบ Barber Shop นี่เองที่ทำให้ร้านตัดผมประเภทนี้เป็นที่นิยมขึ้นอย่างมากในกลุ่มลูกค้าผู้ชายเราเห็นร้านตัดผมประเภทนี้เกิดขึ้นมากมายนะครับทั้งร้าน Never Say Cut ของนักร้องฮิปฮอปชื่อดัง Way Titanium หรือแม้แต่ร้าน True Fit and Heal จากอังกฤษที่เปิดบริการมาแล้วกว่า200ปีก็ยังมาเปิดสาขาที่ประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้เสน่ห์ของการตัดผมในร้าน Barber Shop คืออะไรผมว่าเรื่องพูดคุยพี่มันคุยได้เต็มปากพี่เหมือนกับว่าพูดเนี่ยถ้าแบบไปร้านซาลอนมันก็จะมีผู้หญิงอยู่ด้วยฮะพี่เวลาเราคุยเล่นกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบเวลาเราไปแฮงเอาท์กับเพื่อนเราก็จะคุยเรื่องผู้ชายอะไรเงี้ยคำตอบก็จะคล้ายๆคิวครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นที่ที่สร้างมาสำหรับผู้ชายครับคืออย่างผมเนี่ยมาชอบเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับผมเนี่ยจะมาถึงก็เซอร์นู่นนี่ผมไม่อะไรก็คือรู้สึกว่าพอมาอยู่ที่นี่มันไม่ได้แปลกอะไรใช่ไหมครับคือถึงเราจะแบบอะไรแค่ไหนมันก็ไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นที่ของผู้ชายแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในที่หนึ่งที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของตัวเองไงครับอย่างเช่นไปทำร้านที่เนี้ยบๆเลยร้านที่แพงๆเลยก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราตอนนี้เทรนด์ Barber Shop กำลังกลับมาในต่างประเทศเป็นอย่างนี้เหมือนกันไหมครับในต่างประเทศก็น่าจะเป็นอย่างนี้ทุกประเทศครับเพราะผมก็
เคยคุยกับช่างที่มาจากฮอลแลนด์เลยเขาบอกมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ก่อนก็แบบมีร้านเขาขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่ามันก็มีทุกหัวมุมถนนเลยเวลาคนถามว่าทำไมถึงมาตัดผมอ่ะเราก็จะบอกว่าเราแค่ชอบมันจริงๆคำตอบมันสั้นแค่นั้นเองแต่แค่คนอยากได้ยินอะไรที่มันดูแบบหวือหวามากกว่านั้นเลยว่าร้านทำไมต้องเป็นสายนี้จริงๆแบบบาร์เบอร์พวกนี้มันมีมาตั้งแต่แบบยุคแบบนานมากแล้วอะไรเงี้ยครับใช่จริงๆเราก็แค่แบบทำตามเขาเดินตามเขามาตั้งนานอะไรเงี้ยอย่างผมมาจากแบบผมมาในยุคที่มันแบบบาร์เบอร์มันยัง70 บาทอยู่เลยอ่ะแต่ว่าแต่ก่อนมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ซาไปอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากเป็นแค่แบบร้านบาร์เบอร์ธรรมดาเราไม่อยากให้มันแบบเป็นวินเทจหรือเป็นอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วในร้านก็ไม่ได้มีของเก่าอะไรเงี้ยเสื้อผ้าผมก็ไม่ใส่เสื้อผ้าเก่าถ้าเรียกเราต้องเรียกว่าเป็นสไตล์เหมือนพวกรีโปรดักต์มากกว่ารีโปรดักต์คืออะไรรีโปรดักต์สไตล์ทำของใหม่แต่ว่ามันแบบมันดูเก่ามันเป็นความคลาสสิกมากกว่าความเก่าสำหรับผมอยากให้แต่ละคนนิยามคำว่าความคลาสสิกในแบบของตัวเองคลาสสิกครับคลาสสิกก็คืออะไรก็ได้ที่แบบเราทำตั้งแต่เราเด็กวัยรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเรายังทำมันอยู่แล้วมันไม่ได้ดูเชยหรือไม่ได้ดูอะไรถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆดีกว่ามีเก้าอี้ตัวหนึ่งแบบมันอยู่กับผมมาแบบตั้งแต่ผมเกิดเลยมันอยู่ในบ้านผมเป็นเก้าอี้หลุยวันนึงผมก็มาตั้งมันเป็นลายหลุยมันเป็นแบบเหลืองหน่อยๆเนี่ยมันสวยมากแล้วแบบคนที่ดีไซน์มันขึ้นมาเขาน่าจะคิดตอนมันขาดหรือตอนมันเปื่อยแล้วว่าเวลาเส้นใยมันออกมามันน่าจะสวยหรืออะไรเงี้ยดีวันนึงแบบแม่เขาก็เอาไปหุ้มอะไรเงี้ยแล้วมันก็มาใหม่มันก็สวยแต่แบบมันไม่มีสตอรี่ของมันอะไรเงี้ยใช่เราก็เลยไม่ได้ใช้เก้าอี้ตัวนั้นอยากให้แบบชีวิตที่คลาสสิกคือชีวิตที่แบบโดนใช้อะไรเงี้ยชีวิตที่มีสตอรี่อะไรเงี้ยแสดงว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับเราคือสตอรี่หรือว่าจุดเริ่มต้นใช่ผมว่างั้นนะสมมติผมว่าคนอะมองวูบแรกมันแบบมันไม่เท่เลยหรอกมันต้องใช้แบบเหมือนระยะเวลาของมันอะไรเงี้ยจากช่างตัดผมธรรมดา3คนเมื่อนำความสามารถประสบการณ์และความรักในการตัดผมมาบวกกับกลิ่นอายแบบย้อนยุคก็สามารถสร้างร้านตัดผมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีกลุ่มลูกค้าที่เหนียวแน่นที่สุดแห่งหนึ่งขึ้นมาได้